ับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยสวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มซาลงแล้วนะคะโดยตั้งแต่วันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมที่จะเลื่อนไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนทำให้ในช่วงวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะฝั่งอันดามันส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรเราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะขึ้นไปที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด34องศาภาคอีสานมีฝนร้อยละ70และฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด35องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ถึง70ส่วนมากฝนจะตกหนักในแถบภาคตะวันออกนะคะที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด32องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด34องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70และฝนตกหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด32องศาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงที่สุด33องศาค่ะหลังจากฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน3ภาคที่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยที่ภาคเหนือนะคะก็ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่เพชรบูรณ์นะคะพิษณุโลกและตากค่ะส่วนที่ภาคอีสานนะคะก็ที่จังหวัดเลยขอนแก่นนครราชสีมามุกดาหารบุรีรัมย์ค่ะและภาคตะวันออกนะคะก็เป็นที่จังหวัดตราดค่ะนอกจากต้องเฝ้าระวังเรื่องของอันตรายจากฝนที่ตกทั่วไทยแล้วนะคะใครที่อยู่ใกล้บริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งระยะนี้ก็ต้องระวังน้ำทะเลหนุนสูงเอาไว้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรและสุธิดาพยากรณ์ได้ทุกวันใน9ข่าวค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย